วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอมาแนะนำถึงวิธีการแก้ไขอาการแฮนด์สั่นนะครับของ CBR 150ที่เปลี่ยนใส่แฮนด์เดินบาร์นะครับเนี่ยเปลี่ยนใส่แฮนด์เดินบาร์แล้วถามว่าทำไมมันถึงเกิดอาการแฮนด์สั่นนะครับก็เพราะว่าตัวนี้ฮะอันนี้คือแฮนด์เดิมครับแฮนด์เดิมมันจะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าปลายแฮนด์เนาะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูปลายแฮนด์เนี่ยนอกจากช่วยในการกระแทกนะครับเวลาล้มอ่ะว่าตัวนี้จะเป็นตัวฮะมันจะถลายเนาะเห็นหรือเปล่าแต่ทีนี้นะเราจะใส่ยังไงกดของเดิมมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยฮะจะทำให้ดูเลยตัวนี้จะเป็นน็อตเนาะตุ่มแฮนด์ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วมันจะใส่ยังไงใส่มันคงใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อตัวใหม่ใส่ทีนี้จะซื้อตัวไหนใส่ผมแนะนำเลยคือตัวนี้จะเป็นของ Leader Suzuki Leader นะครับหรือว่า Suzuki ตระกูลอื่นๆก็ได้ครับลักษณะการทำงานของมันมันจะแตกต่างจากของ Honda ก็คือว่า Honda จะใช้น็อตนะครับเบอร์10ในลักษณะนี้คือที่จริงก็มันจะมีคลิปล็อกถ้าแก่ตัวนี้ก็สามารถดึงออกได้อยู่แต่ว่าไม่ละเราเอาแบบนี้ดีกว่าคือตัวนี้ก็ซื้อมาแล้วก็หลักการทำงานของมันก็คือว่านะครับจะมีบีบน็อตตัวนี้ก็จะบีบนะบีบให้ลูกยางตัวนี้นะมันบวมบอกพอมันบวมมันก็จะแน่นแหละรูตรงนี้แต่คราวนี้มันตอนผมซื้อมาก็จะมีปัญหาที่ว่ามันใส่ไม่ได้เพราะว่าลูกยางเนี่ยมันบวมมันใหญ่เกินไปแล้วก็เลยมาแก้ไขแล้วก็โดยการตัดออกครับตัดออกทำให้มันเล็กลงเฉือนออกเฉือนออกยังไงฮะผมก็จะมีวิธีแนะนำในการเฉือนนะครับก็คือเฉือนเป็นเส้นบางๆฮะใช้คัตเตอร์แหละเฉือนออกในลักษณะนี้ฮะเส้นบางๆไม่ต้องรีบครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ตัวคือตัวที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือตัวนี้นะมันเฉือนออกแล้วเฉือนออกจนได้เกือบจะพอดีละเฉือนอย่างนี้เนี่ยฮะจะเย็นๆครับไม่ค่อยเฉือนออกเนี่ยเฉือนออกเรื่อยๆเฉือนออกครับไม่ต้องรีบครับเพราะว่าถ้ามันหลวมไปอ่ะมันจะต้องได้ซื้อตัวใหม่มาใส่อ่ะก็คือเปลืองตังค์เราก็จะเย็นๆครับไม่ค่อยเฉือนของอันนี้จะเป็นของ Leader นะครับ Suzuki Leader ซื้อตามร้านอะไหล่ทั่วไปครับมีแน่นอนล่ะราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่ามันช่วยน่าจะช่วยได้นะช่วยลดอากาศสั่นเพราะว่ามันจะถ่วงนะถ่วงตรงปลายแฮนด์นะโอเคเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะฮะจะเป็นรอยเฉือนก็เอาเป็นว่าพอมันใส่ได้อะฮะพอมันจะได้อย่างเงี้ยฮะนี่ก็ใช้ได้ละอีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับทำในลักษณะเดียวกันแล้วก็เฉียนออกก็ลองเทสดูฮะเดี๋ยวตัวนี้แก้ไขหน่อยนิดนึงนะครับถ้ามันยังฟิตมากเกินไปนะเพราะว่าฟิตมากอ่ะมันจะเวลาเราจะถอดออกอ่ะมันจะถอดยากมากเพราะฉะนั้นเราทำให้มันรวมๆไว้นิดนึงอ่ะจะพอดีนะเฉียนออกใจเย็นๆครับฝานออกเฉียนออกจะเย็นๆโอเคครับเราเฉียนได้เรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้เราก็มาดูกันสังเกตเวลาใส่เข้าไปใช่ไหมแฮนด์มันจะยาวเกินไปโอเคถ้ามันยาวเกินฝั่งด้านนี้เนาะอันนี้ยาวเกินลองมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับตัวนี้ก็ยาวเหมือนกันโอเคถ้างั้นเราก็มาตัดออก
ตัวนี้จะตัดง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับโอเคอันนี้ก่อนก็ได้เอาทางนี้ก่อนดีกว่านะโอเคเฉือนตัดใจเย็นๆนะครับเรื่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยลองเทสดูโอเคได้ฝั่งด้านนี้แล้วเราก็ไปทำอีกฝั่งขาดแล้วนี่ครับใช้โซเน็กเนาะฉีดเข้าไปชึดชึดชึดใส่เข้าไปตัวนี้นะครับลูกยางตัวนี้ให้เข้าไปในปลอกแฮนด์ด้วยหมุนให้แน่นครับได้แล้วก็หมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นเลยทำฝั่งคันเร่งบ้างนั่นคันเร่งก็ทำเหมือนกันนะครับก็เนี่ยอย่าลืมลูกยางตัวนี้ต้องเข้าไปอยู่ด้านในใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแน่นใช้ได้ครับอันนี้ซ้ายขวาครับลองเล็ดเลื่อนจะดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นสีโครเมียมนะก็จะสวยขึ้นวิ้งวิ้งโอเคดูมุมซ้ายขวาหักสุดไม่ติดครับไม่ติดเช่นกันมีอะไรเพิ่มอีกล่ะคือก็ต้องลองขี่ดูนะแต่ผมว่ามันต้องลดได้แน่นอนล่ะเพราะว่าผมเคยลองแล้วจาก CBR 150นะด้วยการเปาะถอดตุ่มออกลูกตุ่มของ CBR นะฮะจะมีน้ำหนักมากกว่าอยู่นิดนึงนิดเดียวครับก็ไอตัวที่ตัวนี้ฮะใช้ในการถ่วงน้ำหนักตรงปลายทั้งสองข้างนะโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวไปลองขี่ดูแล้วกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมารีวิวต่อแล้วกัน
โอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามชมวิดีโอสวัสดีครับ